ูว่ามันจะยืดได้แค่ไหนดูมันจะยืดเหมือนในรูปหรือเปล่าครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปดูวิวที่ยอดเขานะครับที่รีสอร์ทภูแก้วนะครับวันนี้เรามาพักรีสอร์ทนี้นะครับที่รีสอร์ทเขาก็มีบริการพาไปที่จุดชมวิวนะครับมีพี่เติ้ลนะครับมาด้วยนะครับมาทำไมไม่รู้มาไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยนี่ทางขึ้นนะครับเดี๋ยวขึ้นไปถึงข้างบนแล้ววิวมันเป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับเอาเติ้ลก่อนแน่นๆนะเดี๋ยวล่วงรู้สึกแบบกลัวแกงเยี่ยวเหนียวแล้วเนี่ยอ้าวมันติดในวิดีโอพี่เนี่ยพูดอะไรเยี่ยวเหนียวเยี่ยวนี่หน้าคนพูดคนตอนนี้เรามาถึงแล้วครับมีบริการร้านกาแฟด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิวแบบโคตรสวยอ่ะแต่ตรงนี้มันยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิวข้างหลังนะโอ้โหตรงนี้เหมือนจะมองเห็นกังหันลมด้วยอ่ะแต่ในกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับโอ้สวยมากอ่ะเราพักกันอยู่ตรงบ้านข้างล่างนู้นนะครับเกพี่นูได้น้ำแล้วก็ขนมปังแล้วนะครับอันนี้เป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังในรูปมันจะยืดๆชีสขนมปังชีสนี่ดูว่ามันจะยืดได้แค่ไหนดูมันจะยืดเหมือนในรูปหรือเปล่าครับโอ้โหว้าวดูครับไปดูว่ามันจะยืดได้แค่ไหนโอ้ยาวไปนะโอ้โหเฮ้ยมันยืดมากเลยอ่ะสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวโหขนมปังชีสโคตรยืดอ่ะที่เนี้ยเดี๋ยวเราลองชิมนะครับมันยืดหนีไปอีกอ่ะกัดเอาวางไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกัดตรงนี้กรอบใช้ได้เลยอ่ะโคตรยืดอ่ะมันคือชีสใช่ไหมสีแดงๆเนี่ยใช่ชีสโคตรยืดกินเปล่ากินไหมคะกินไหมกินป่ะเนี่ยรู้มันยืดๆเนี่ยกินไหมคะมิกยืดมากอ่ะแบบเป็นเมตรอ่ะครับพี่เติ้ลสั่งนูเทลล่าปั่นขอดูหน้าตาของนูเทลล่าหน่อยโอ้โหน่ากินมากยืดโอ้โหตอนนี้ฝนตกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเข้าร่มก่อนนะพี่เติ้ลขอคำแบบสะใจหนึ่งคำครับโอ้โหโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูวิวที่จุดด้านบนนู้นนะครับดอกไม้สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนละเราขึ้นมาถึงจุดที่สูงที่สุดของบริเวณนี้แล้วนะครับของรีสอร์ทที่เขาทําไว้ให้ดูวิวนะครับตรงนี้มีสะพานแขวนด้วยนะให้พี่เติ้ลไปถ้าเกิดมันขาดพี่นูได้ไม่ต้องไปไปได้ใช่มั้ยมันก็จะสั่นๆแบบตื่นเต้นนิดนึงเป็นวิวทิวเขานะครับตรงนั้นเป็นตรงที่ร้านกาแฟนะที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นี้โอ้โหทุกคนดูดิตรงนี้มันมีบันไดที่ให้เดินขึ้นมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ขึ้นรถมานะถ้าใครอยากจะออกกำลังกายเดินขึ้นมานะครับเขาก็มีบันไดนี่ครับเป็นโอ้วนๆขึ้นมานะครับแต่บอกเลยว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นวิวที่ภูแก้วรีสอร์ทนะครับก็สวยมากๆเลยนะก็คลิปนี้นะครับเปิดคลิปตอนเช้านะครับพี่นูพามาดูวิวสวยๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับแล้วก็อีกวัน2วันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเชียงคานกันนะครับแล้วก็เราจะถ่ายคลิปที่เชียงคานมาให้ดูด้วยนะครับก็ยังไงก็รอติดตามดูนะครับแล้วก็ที่รีสอร์ทนี้นะครับเค้ามีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ด้วยเดี๋ยวพี่นูจะไปดูนะครับมันอยู่ตรงข้างล่างนะครับแล้วก็จะถ่ายคลิปมาให้น้องๆดูด้วยนะครับก็ยังไงก็คอยติดตามกันนะครับคลิปนี้ไปละกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะเดี๋ยวเวลาอัพคลิปใหม่เนี่ยมันจะเด้งเตือนก่อนใครเลยไป